ข่าวดีแชร์ได้ความน่ารักของเด็กสำนึกดีสังคมน่าอยู่ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับกลุ่มแก๊งเพื่อนนักเรียนที่เห็นคุณยายกำลังเดินข้ามถนนถนนฝั่งละ3เลนคุณยายจะวิ่งได้อย่างไรถึงจะมีไม้ค้ำยันช่วยเป็นอีกขาให้คุณยายก็เถอะเด็กนักเรียน4คนเห็นคุณยายอย่างนั้นต่างก็กรูเข้าไปช่วยจูงมือคุณยายพากันมองรถจูงคุณยายข้ามถนนไปยังเกาะกลางจนถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัย